เอาช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคนถามหาหลังไมค์กันเข้ามาเยอะมากเมื่อไรจะเยียวยาวันนี้เคาะออกมาเบื้องต้นแล้วไปเอาให้ชัดเรื่องมาตรการเยียวยากันครับ ทุกผมเคยเจาะลึกงบไปแล้วว่าเรามีงบเหลือประมาณ4ี่ห้าสแสนล้านบาทนะครับและปรากฏว่าวันนี้เนี่ยที่สุดแล้วในการประชุมคณะรัฐมนตรีก็คลอดออกมาแล้วไปดูเร็วๆเ,เ,เลยนะครับทั้งหมดมีมาตรการดังนี้ครับสั้นๆขออนุญาตไปอย่างสั้นๆแล้วเดี๋ยวจะพุ่งปไปที่1่มาตรการที่หลายคนถามหากันนะครับอ่ะดูพร้อมกันครับดูพร้อมกันได้เลยนะครับหขยายโครงการคนละครึ่งเพิ่ม1ล้านสิทธิ์ซึ่งอันนี้จะเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวให้ลงทะเบียนวันที่20มกราคมคือสัปดาห์หน้าใกล้ๆเดนอีรับ ช่วงกุมภาถึงมีนาคมใช้ไฟฟรี90หน่วยรายละเอียดมีมากกว่านี้ติดไว้ก่อนลดค่าน้ำา10% 2เสองเดือนเช่นเดียวกันกุมภากับมีนาคมลดค่าอินเทอร์เน็ตและก็เพิ่มความเร็วเน็ตทั้งเน็ตบ้านและก็เน็ตมือถือสนับสนุนเรื่องของการดาวน์โหลดข้อมูลเรื่องของแอปหมอชนะนะครับไม่ต้องเสียเงินมากมายแบบนี้โครงการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการเช่นดอกเบีย้ยต่ำๆที่มีการไปทำสินเชื่อนะครับทั้งธนาคารของรัฐ แล้วก็รวมถึงเดี๋ยวเขาประสานธนาคารพาณิชย์ให้ด้วยโฟกัสไปที่เชื่อว่าคุ้ชมถามหากันอยู่เยอะมากงาเงินเยียวยาคล้ายๆกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน3,500บาทระยะเวลา2เดือนเป็นอย่างไรเนี่นะครับเราเอาชาดินี้กันนะครับอดูพร้อมกันนะครับทั้งบทเป็นแบบนี้บอกก่อนนะครับว่าคุ้ชมดูกลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยาก่อนซ้ายมือสีเขียวเหมือนเดิมอาชีพอิสระเกรรษตรกรประกันสังคมมาตรา3 9 4 0 กลุ่มผู้ที่มีไรายได้น้อยและกลุ่มนี้เนี่ยมีบางกลุ่มที่อาจจะต้องลงทะเบียนใหม่แต่บางกลุ่มอาจจะไม่ต้องลงทะเบียนแล้วเพราะเขามีฐานข้อมูลจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือบัตรคนจนอยู่ส่วนหนึ่งนะครับหรือคนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเขาก็มีข้อมูลชุดนี้อยู่อันนี้คือคําชี้แจงจากกระทรวงการคลังนะครับไปดูขวามือนะครับข้าราชการไม่ได้ครับพนักงานรัฐถาวิสากิจก็ไม่ได้ประกันสังคมมาตรา3-3ก็ไม่ได้คือมีนายจ้างะครับ รวมถึงเขาจะเตรียมกำหนดเกณฑ์ผู้ที่มีรายได้สูงอยู่ด้วยผมจะบอกแบบนี้ว่าย้อนกลับไปเมื่อสักหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราเคยประสบเหตุเยอะมากฐานข้อมูลเราไม่มีสิ่งที่อยากจะฝากไปยังกระทรวงการคลังก็คือว่าพยายามลดความวุ่นวายฐานข้อมูลปีที่แล้วเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะครับแล้วบอกง่ายๆว่าวิธีการง่ายๆเลยคือถ้าจะแจกแจกไปเลยก็ได้ของฐานข้อมูลชุดที่แล้วหรืออีกรูปแบบหนึง่ง เอาคนไทยทั้งหมดประมาณ66ล้านคนเนี่ยมาหักลบเปื่อสักครู่นี้ออกหักลบข้าราชการออกหักลบพนักง,งานรัฐวิสาหกิจออกหักลบกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33ออกหักลบกลุ่มผู้มีรายได้สูงออกที่เหลือแจกให้หมดเลยครับอันนี้จะง่ายๆแล้วก็ลดการต้องไปลงทะเบียนใหม่ให้น้อยลงให้น้อยที่สุดเพราะไม่งั้นเนี่ยภาพของการความวุ่นวายที่มันจะเกิดขึ้นแบบรราที่แล้วมันอาจจะเกิดขึ้นมาอีกเขาจะเอาเข้าครมออีกรอบหนึ่ง วันอังคารที่19มกราคมวันนาจะเคาะรายละเอียดต่างๆแล้วเดี๋ยวรอความชัดเจนวันอังคารหน้าจะเอามาฝากอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมจัด,ดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน